เรามาดูโปรโมชั่นดีๆจากสมุนไพรบ้านพระอาทิตย์นะคะยังคงจัดเซตผลิตภัณฑ์ราคาพิเศษมาให้คุณผู้ชมเช่นเคยค่ะ3ชิ้นนี้ค่ะ p พลิสตินซิงพลัสเฮิร์บนะคะแอนโดกราฟิสรีเฟลชชิ่งมัลสเปรย์แล้วก็ฟ้าทะลายโจรน,นะคะสูตรสกัดไปจากาจารย์ปันเทพสาชิ้นนี้ราคาเพียง900บาทเท่านั้นเองจากปกติ1240บาทค่ะเพียงแค่สั่งซื้อผ่านทางช่องทางไลน์แอดซันเฮิร์บเพิ่มเพื่อนก่อนนะคะหรือว่าสแกน QR Code เพิ่มเพื่อน ทางหน้าจอนี้แล้วก็บอกว่ามาจากช่องนิวสวานรายการชวนคิดชวนคุยค่ะก็จะได้3ชิ้นในราคาเพียง900บาทเท่านั้นเองอเดี๋ยวมาติดตามวันพรุ่งนี้9พฤศจิกายนมีรายงานว่าภูมิธรรมรัฐมนตรีกลาหมเนี่ยเขาจะไปลงพื้นที่ที่เกาะกูด เขาจะไปตรวจเยี่ยมนปกรเกาะกูดคือหน่วยปฏิบัติการเกาะกูดอะไรอย่างเงี้ยที่เขากองทัพเรือเขาตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลพื้นที่ตรงนั้นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะท่ามกลางกับบรรยากาศเขาเรียกว่าสถานการณ์ที่ประชาชนเนี่ยตื่นตื่นรู้ต้องบอกว่าตื่นรู้เรื่องของอธิปไตยเหนือดินแดนทางทะเลว่าเฮ้ย hey เราจะเสียดินแดนเกาะกูดจะเป็นตัวประกันเพื่อไปแลกกับทรัพยากร2ยี่สบล้านล้านบาทในทะเลหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับอืมุูม, <c oughs> มธรรมรัฐมนตรีกะระหมนี่มัน <c oughs> กับผมนี่รู้จักกันดีค่ะ <c oughs> เขาเข้าป่าไปแล้วก็ออกมาอยู่กับคุณทักษิณผมจะบอกคุณภูมิธรรมนะผมฝากไว้ด้วยคุณเป็นคนฉลาดเป็นคนเก่งแต่ผมวาฝากไว้ด้วย อย่าไปรับใช้จนกระทั่งลืมว่าอะไรคือถูกกับผิดเออเพราะอะไรหรู้ไหมผมจะตั้งคำถามสั้นๆมากเลยหนึ่งก็คือคุณทักษิณเนี่ยนะเคยเป็นที่ปรึกษาของฮุนเซนหรือกับผู้ชามาก่อนแล้วก็กลับมาเป็นนายกเนี่ยเรื่องของไอ้เขตแดน m o u 4 4เนี่ยใครเป็นนายกในประเทศไทยตอนนั้นล่ะ แล้วอันที่สองคือวันนี้เนี่ยใครเป็นลูกของคนที่เกี่ยวข้องกับไอเอโมยูสองเอ,อ่อตนี่ก็คืออีกเรื่องหนึ่ง <c oughs> อันที่สามเนี่ยวันนี้ที่คุณนุกพูดถึงว่าอุ้งอิงให้พูดถึงเขตแดงก่อนเนี่ยก่อนหน้านี้ไม่เคยพูดเลยนายกรัฐมนตรีคนนี้นายกรัฐมนตรีคนนี้ไปเจอกับคุณมันเนตซึ่งเป็นลูกของคุณเซนแล้วก็คุยกันแล้วคุณเซนก็พูดว่า อย่าพูดถึงเขตแดนมาพูดถึงกา๊าซและน้ํามันในพื้นที่<ร>ทับทอนเราจะมาต<อ>กต<ร>ลงผลประโยชน์ร่วมกันโดยไม่พูดถึงดินแดนนะคะแล้วก็นักการเมืองไทยเนี่ยนะผมจะบอกให้ไปแอบ,บเจราจาตลอดแต่ไม่เคยได้สําเร็จเพราะอะไรถูกต้องแล้วที่ต้องพูดเขตแดนก่อนอก็เอโมยูมันได้บันทึกเอาไว้ว่าต้องพูดเรื่องเขตแดนกับผลประโยชน์ตรงนี้ แล้วมันไม่เคยทับซ้อนนะไอ้ที่ทับซ้อนพราะนักการเมืองไปทําให้มันทับซ้อนเพื่อไปเจรจาผลประโยชน์ส่วนตัวกันผลประเทศไม่ได้อะไรนี่แหละคือปัญหาเพราะงั้นภูมิธรรมอย่าทําเป็นโง่อย่าแก้โง่แล้วก็อย่ารับใช้จนกระทั่งคุณลืมตัวของตัวเองซึ่งเคยเป็นนักต่อสู้ เคยเป็นนักปฏิวัติเนี่ยค่ะค่ะแต่แต่คือวันนี้รัฐบาลเนี่ยเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเ,ออเล่นแง่หลอกล่อประชาชนเนี่ยคือองค์อิงเนี่ยบอกว่าเกาะกูนไม่มีปัญหาแน่นอนค่ะเพราะว่าเส้นที่กัมพูชาเขาขี่เดยวเขา ้อมเกาะกูดของเราชัดเจนเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยทางเขาไม่ไม่มีปัญหาและการที่ไปพูดคุยกันเขาก็พูดเรื่องเดียวกันว่าเดี๋ยวจะต้องตั้งคณะกรรมการให้แล้วเสร็จประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนฉะนั้นเรื่องเกาะกูดไม่มีปัญหาค่ะเขาขีดเส้นข้ามไปเลยค่ะเขาไม่ได้อยากจะเป็นปัญหาเหมือนกันความหมายที่ประชาชนเคลื่อนไหวยอยู่ตอนนี้คำว่าเกาะกูดไม่ใช่แค่เกาะ เพว่าเกาะกูดเนี่ยมันหมายถึงทะเลอนาเขตต้องใช่ไหมคะโอ้ยคุณนุ้งทำไมฉลาดมากกว่าคุณนุ้งอิงล่ะอุ้ยเป็นนายกได้ไหมคะว่างเป็นนายกไม่ล่ะไม่เคยว่างอะค่ะเพราะว่าคุณไม่ได้เป็นลูกขาวคุณไม่ใช่อีฉันกรองทองเฉยๆยยังไม่ใช่กรองทองแท้ก็เลยยังไม่ได้คือองค์อิงเนี่ยพายามันจะบอกว่า กาะกูดไม่มีปัญหานะคะเขาลากเส้นอ้อมทะเลเกาะกูดค่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ที่ประชาชนเคลื่อนไหวอยู่นะองอิงประชาชนไม่ได้เคลื่อนไหวแค่เกาะกูดเพราะเกาะกูดในความหมายของเราที่เป็นอำนาจอธิไตยเนี่ยมันหมายถึงทะเลานาเขตมันหมายถึงอะไรนะสองสองร้อยไมล์ทะเลที่มันคือดินแดนของเราอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยทับซ้อนและไม่มีคบวนทับซ้อนด้วยไม่มีคำว่าทับซ้อนแล้ววันเนี้ยเป็นวันแรกที่เหมือนองอิงพยายามจะไม่อุ๋ยคือคงได้รับแอปไซน์มาว่าเฮ้ย ององบอกว่ายืนยันว่าการเจราจาผลประโยชน์ใต้ทะเลเนี่ยเราจะชะลอไปก่อนนะคะพ <อ S 2> เพื่อ,อร,รอให้เกิดความชัดเจนนะคะแก้งโง่ต่อไปไม่ไหวเพราะคนเขารู้หมดแล้วว่ามึงแก้งโง่หรือแก้งทําเป็นไม่รู้เรื่องอันนี้อาจจะไม่ได้แก้งนะพี่ชัดไม่อะผมว่าก็<ม>ใครอะใครเป็นพ่อล่ะใช่หมเ้ยเออ,เ,อ,อเขาบอกว่าเ,เราจะต้องพูดถึงเรื่องเรื่องเรื่องออดินแดนให้ชัดเจนก่อนเราจะยงไม่เจราจาเนี่ย อันนี้คือท่าทีล่าสุดที่ฉันบอกว่าอะไรที่ทําให้เกิดท่าทีแบบนี้คะเดินต่อไปธอบึงตายแนะ่เพราะอะไรเ,เพราะว่าบางเรื่องนี่เดินไม่ได้นะ่ะเ,เป็นเรื่องของประเทศชาติแล้วอย่าลืมนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ว่ารัชกาลที่ห้าและรัชกาลที่เก้าอ่ะไอเอโอยูสี่ปเนี่ยรัชกาลที่เก้าเขเคยเออกมาบอกแล้วชัดเจนทหารทุกกองทัพก็รู้หมดว่านี่คือปเอก พื้นที่ของเราไม่มีทับซอ้อนแต่คนไปทําให้ทับซอ้อนคือนักกันเมือง<ะ>เพราะฉะนั้นเดินต่อไปติดคุกติดตารางเพอเผออยู่กันไม่ได้ทั้งครอบครัว<ะ>เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าถึงกลับลำเงอกลับล,บลบำแบบเขาเรียกว่าอะไรไหมหัก ถ้าหักข้อศอกเลยโค้งอันตรายอ่ะขอดูแล้วเดินต่อไปตกปาก,กเหวแน่ตกแน่นอน<ข>อทั้งครชชอบครัวเลยเอ,อเรื่องเนี้คือประชาชนก็ยอมไม่ได้ใช่ไหมคะทางประชาชนยอมไม่ได้ถ้าเดินต่อไปเนี่ยคําถามคือคุณจําได้ไหมตอนพันธมิตรเคลื่อนไหวเนี่ยใครล่ะไปนั่งกินข้าวอยู่ที่โน่นน่ะที่แถวสุขุมวิทอะ่ะร uh huh. ้านอาหารร้านหนึ่งอะ่ะแล้วก็มีคนเคาะโต๊ะกันจนกระทั่ง ตบโต๊ะไม่ยอมร่วมกินด้วยในร้านอาหารนั้นเลยตู่ใต้ตะกูว่าช่วงขับไล่ขี้โกงช่วงขับไล่เออเนี่ยหนีกันทั้งทั้งครอบบางคนเลยไปกันเนี่ยขายชาติเลยใช่นี่แหละเพราะงั้นเนี่ยถ้าเผื่อตระกูลโดนข้อหาขายชาตินะมึงชิบหายแน่ค่ะแต่นอกจากนี้นะคะนอกจากนี้สัปดาห์หน้า ทักษิณจะเคลื่อนไหวแล้วนะคะหลังจากที่มีคนบอกว่าเฮ้ยเก็บตัวเงียบไปอยู่สักพักหนึ่งนะว่าเกิดอะไรขึ้นก็จะไปลงพื้นที่ที่อุดรธานีจะไปช่วยหาเสียงนายกอบจอวันที่13แล้วก็14พฤศจิกายนเมื่อเช้านายกองอิงก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะบอกว่าคุณทักษิณจะไปพ่อจะไปแต่ว่าตัวเองไม่ได้ร่วมเดินทางไปด้วยถามว่าการลงพื้นที่ของทักษิณครั้งนี้จะสามารถสร้างความเชื่อมัน่น ในพักเพื่อไทยที่กลับมาได้หรือไม่อุ้งอิงตอบว่า ทักษิณพูดเสมอคะ่ะว่าอยากจะไปเจอประชาชนที่เคยเลือกท่านมาและคิดว่าครั้งนี้จะเป็นหนึ่งในนั้นก็จะไปดูว่าเป็นอย่างไรแต่ก็ขึ้นอยู่กับประชาชนคะ่ะว่าจะมีผลตอบรับอย่างไรแลนะข่าวถามว่าหลังจากนี้จะเห็นทักษิณปราศัยหาเสียงบนเวทีเพื่อไทยหรือไม่นะคะองค์อิง,องตอบว่าจริงๆแล้วตามรัฐธรรมรนูญประชาชนทุกคนมีสิทธิ์เลือกพักที่ชอบและคนที่ชอบอยู่แล้วนะคะซึ่งคนที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองก็มีสิทธิ์ที่จะช่วยใครก็ได้ก็สามารถเป็นผู้ช่วยหาเสียงสนับ สนุนได้ไม่มีอะไรนะเป็นห่วงค่ะการออกมาช่วยหาเสียงครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ มั่นใจขึ้นหรือเปล่านะคะทางองค์อิงแต่ว่าหากถามถึงความมั่นใจในฐานะหัวหน้าพักเราต้องมั่นใจค่ะว่าวิธีที่ใช้หาเสียงกับประชาชนรวมถึงนโยบายและตัวผู้สมัครก็มั่นใจพอสมควรค่ะก็ส่งความมั่นใจนี้ไปถึงประชาชนในการแก้ปัญหานะคะฉะนั้นจึงมั่นใจว่าในหลายพื้นที่ที่พักเพื่อไทยมีสิทธิ์ที่จะได้ดูแลพี่น้องประชาชนค่ะก็คงจะได้เห็นภาพคือตอนนี้เขามอกว่า พักเพื่อไทยเนี่ยกำลังได้คะแนนนิยมกระเตื้องขึ้นมาจากเรื่องนี้พี่ออชัดแจกเงินหนึ่งมืนเรื่องจากเงินหนึ่งมืน<ช>อะไรอย่างนี้ก็เลยแบบตีเหล็กตีตอนร้อนทักษิณก็เลยเปิดหน้าลุยช่วยหาเสียงก<ม>ันตอนนี้ตัวทักษณิณเองก็อยากจะลื้อฟื้นเขาเรียกเครดิตตัวเองขึ้นมาด้วยยังมีอยู่ใช่ไหมคะออแต่ว่าสิ่งสำคัญอุค์อิงไม่ได้พูดต่อว่ารัฐธรรมนูญไทยเขาไม่ได้เขียนหน้าว่านายก หรือหรือหรือรัฐมนตรีหรือนักการเมืองคนไหนกองชาติได้นะจ๊ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพูดพูดให้มันให้ให้ครบจบทั้งกระบวนความหน่อยพราะพ่อเธอเนี่ยแหละเป็นคนขออภัยโทษแล้วก็ได้รับความเมตตากรุณาให้ลดโทษจากการคอร์รัปชันบ้านเมืองเนจาก8ปีเหลือหนึ่งปีแล้วไม่ยอมติดคุกแม้แต่วันเดียว อันนี้วิงไม่เคยพูดเลยพ่อตัวเองทำอะไรไว้นี่แหละคือปัญหาของนายกไทยละแล้วก็ ดูเหมือนไม่ค่อยมีใครอยากจะพูดถึงพ่อเขาด้วยอะค่ะโดยเฉพาะบรรดาโรงพยาบาลราชทานโรงพยาบาลตำรวจกรมราชทานอะไรอย่างนี้เพราะว่าเมื่อวานในวงประชุมของคณะกรรมาการความมั่นคงของรัฐกิจาการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปที่รังสิมันโรมเป็นประธานแล้วก็มีการพิจารณาถึงกรณีที่ทักษิณเนี่ยไปพักรักษาตัวอยู่ที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจว่าเป็นไปด้วยโดยชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่าปรากฏว่าอย่างนี้ ราะว่าน้ำท่วมค่ะพี่เฮ้ยมันท่วมตั้งแต่ปี 5, 4, ห้าสี่แล้วจะมายังท่วมอีกเหรท่วมปากเลยค่ะท่วมปากโอ้อันตรายจริงมันพูดกันไม่ได้เลย<อ>ถึงท่านรังสิมันโรมเนี่ยต้องออกมาให้สัมภาษณ์ว่ามันมีพิรุธแล้วก็หน่วยงานให้ความร่วมมือกันน้อยถามอะไรก็บอกไม่รู้ไม่รู้นี่ไม่ใช่ลงต้อมนะถามอะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างงี้รังสิมันโรมบอกนี้ค่ะบอกว่า จากผลการการประชุมที่เชิญหน่วยงานทั้งาจากโรงพยาบาลราชธานจากโรงพยาบาลตํารวจมาเนี่ยนะคะรังสิมันโรมบอกว่าถึงได้รู้ว่าเป็นแค่พยาบาลเท่านั้นนะพยาบาลที่เป็นคนโทรให้ให้ให,ให้ให้โรงพยาบาลตํารวจมารับไม่ใช่หมอ,ห<า>อคือเหมือนกับว่า รวมแบว่าเป็นเพียงแค่พยาบาลที่อยู่ที่สถานพยาบาลโทรไปหาหมอที่โรงพยาบาลราชทันเพื่อปรึกษาแล้วต่อมาก็ถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลตำรวจเลยซึ่งการโทรในลักษณะดังกล่าวเนี่ยตนไม่เคยทราบมาก่อนพยายามจะตรวจสอบว่าเป็นกระบวนการปกติหรือไม่ที่แบบเฮ้ยขั้นตอนมันมีแค่นี้จริงๆเหรอเออขั้นตอนมันมีเท่านี้จริงเ<อ>หรอแค่พยาบาลเนี่ยนะแล้วก็ใช้เวลาเท่าไหรู่ไหมคะ21นาที ช่วงเวลาตั้งแต่ทักษินไปถึงสถานพยาบาลจนได้วินิจฉัยโดยพยาบาลส่งตัวไปยังโรงพยาบาลตำรวจนั้นเนี่ยได้รับข้อมูลว่าใช้เวาาาลาเพียงแค่21นาทีเท่านั้นทางกรรมธิการจับระยะทางเปิด GPS ดูเลยจากโรงพยาบาลราชธานไปโรงพยาบาลตำรวจปทุมวันตรงเซ็นทรัลเวิล์เนี่ยมันจะใช้เวาาาลาประมาณ17นาทีนั่นหมายความว่าระยะเวลาของการวินิจฉัยการย้ายการประสาน สี่นาทีเท่านั้นนะคะทั้งหมดเลยสี่นาทีสี่นาทีปุ๊บแล้วก็สตาร์ทเครื่องสิบเจ็ดนาทีถึงโรงพยาบาลตํารวจตามจีพีดีเอสนะมันอายเลยนะเนี่ยโอ้หใช้ให้เปะหลบเออมันมันแบบเนี้ยแต่ผมบอกคุณลมคุณลมพยายามจะบอกว่าหาความจริงคุณหาความจริงเนี่ยหรือหาก้อนหินในภูเขาไฟไม่ได้นะความจริงบางทีเนี่ยมันเป็นความจริงแต่ความจริงทำให้คนตายได้นะ แล้วตายไม่ใช่ตายคนเดียวมันตายเป็นพวงเลยเพราะถ้าความจริงเปิดแค่คนเดียวนะหมอก็เสร็จแพทย์ในในราชทันก็เสร็จแล้วคนในราชทันอธิบดีบางคนก็เสร็จเพราะงั้นลมหยุดเถอะตอนนี้ตอนนี้ต้องหาแพะใช่เราเริ่มเห็นพยาบาลกลายเป็นแพะ่ละหาโจ๊กยังไม่เจอเลยโจ๊กไม่ไปอ่ะไม่ไปจริงๆเมื่อวานกรรมธิการเขาเชิญคุณเสรีพิสุทธิ์ด้วยเชิญ โจ๊กด้วยคุณสุรเชษด้วยปรากฏว่าทั้งสองท่านก็ไม่ได้มานะคะม,มันมีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องค่ารักษาพยาบาลาค่ะพี่โอ้โหในเรื่องใหญ่แปลกมากเลยรู้ไหมตอนนี้ไม่รู้ว่าใครจ่ายเงินเอา้าคือไม่มีใครตอบกับามาธิการได้ว่าเมื่อวานาว่าว่า,วาตลอดระยะเวลากว่า180วันเนี่ย<อ>ใครจ่ายเงินค่ารักษาก็อ,อาจจะนโยบายอุ้งอิไง ร,รักษาสาทรักษาทรักษาทุก,รกโร<ล>ค <สา S 1> ท,ทุกที่ด้วยไม่ได้เพราะว่าค่าห้องพิเศษวันละ8ปดพันห้าม่มันเกินสิทธิ์คือสิทธิ์บัตรทองเนี่ยสาบาทเนี่ยมันมีมันมีกําหนดเอาไว้ไงค่าห้องเท่าไหร่ค่ายาไม่เกินเท่าไหร่ใช่ไหมแต่เนี่ยมันห้อง v v ว p คุณรู้ไหม<อ>ห้องเนี้ยผมไปแล้วอไอชั้นสิบสี่เนี่ยเออไอแปดพันเนี่ยนะถือว่าโคตรถูกเลย ถูกมากถูกมาก,ถ,ก,มากถูกมากนี่คือราคาแบบพิเศษของโรงพยาบาลรัฐใช่เออแปดพเผยเผถ้าเป็นโรงพยาบาลเอ,อเอกชนข้างนอกทั่วไปนะแป0 0นี่น่าจะเป็นเตียงห้องห้องรวมห้องคู่ห้องคู่ปิยะการุณซีราชอ่ะอๆๆห้องถูกทุดยัง8 0 0พันเลย นี่ไงคือ,อ,อโรมบอกว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยวันละ8,500บาทใช่ไหมคะแล้วนี่ยังไม่รวมพวกแบบถ้าถ้าเขาป่วยจริงนะค่ะป่าตัดค่าผ่าตัดค่าลมยาหมอเฉพาะทางค่าตรวจนู่นตรวจนี่กันให้ยาทางสาทางเส้นเลือดนู่นนี่นั่นเนขาบอกว่า ค่าใช้จ่ายเนี่ยเกินล้านอยู่แล้วแต่แปลกมากเลยตอนนี้ไม่รู้ว่าสรุปแล้วใครจ่ายค่ารักษาพยาบาลไม่มีคำตอบให้กรรมธิการอันนี้แหละคือนโยะบายอุ้งอิงเลยรักษาทักษิณได้ทุกที่ฟรีได้ทุกที่อ<ถ>เออนี่ะเ,เ,เ,เขาก็เลยว่ากันว่าไอ,อเรื่องชั้น14เน,นี่ยแหละที่เป็นเรื่องที่กลุ้มใจที่สุด ตัวของรัฐบาลเองนะจะกลุ่มใจที่สุดแม้เขาจะแบบบอกว่าไม่มีอะไรเขาไม่ได้บอกว่าคนที่กุ้มใจที่สุดคือทักษิณกับ,กกบ,กกบอุ้งอิงเพราะงั้นเนี่ยเขาถึงบอกว่ากุ้มใจที่สุดคือพวกเพื่อไทยไม่ใช่หรอกกุ้มใจที่สุดคืออุ้งอิงกับพ่อเออเอออ่ะมาดูว่าจะ เป็นค้นหาความจริงได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าประชาชนก็อยากจะรู้เรื่องนี้ค่ะเอาละคะ่ะวันนี้หมดเวลาของชวนคิดชวนคุยแล้วนะคะกลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์ค่ะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีคะ่ะขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับ